เลขเด่นดาวดี12ราศี1ธันวาคม2565พร้อมสีน้ำโชคสื่อน้ำโชคเคล็ดลับเสริมดวงเฮงครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่ผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับกับคลิปเลขเด่นดาวดี12ราศีนะครับคลิปนี้นะครับประจำวันที่1ธันวาคมนะ2565นะครับมาแล้ว นะครับหลายๆท่านนะคงจะแปลกใจโอ้ทำไมนะไม่เห็นคลิปอาจารย์แมนสักทีนะครับทำไมช้าจังนะฮะต้องบอกว่าโอ้หลักด้วยเขาเรียกว่าหลากหลายเหตุปัจจัยนะครับ เหมือนกับแบบว่าเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกไหม นะครับนะมีจริงนะ ก็จริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ว่าเป็นส่วนตัวนะครับนะอย่าเข้าใจผิดนะครับก็ชีวิตนี่ก็คือสุขสบายดีแต่ว่าก็มีอุบัติเหตุบางอย่างเช่นนะครับหมอแมนก็ไปเผลอลบข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลสำหรับใช้ทำคลิปในงวดนี้นะครับทั้งหลายๆคลิปเลยนะ 4-5 คลิปนะไปเผลอลบข้อมูลบันทึกไว้ในอุปกรณ์เผลอลบทิ้งไปหมดนะครับเผลอลบคือมันจะบอกว่าเผลอลบก็ไม่เชิงคือทำไปแล้วแล้วก็ลืมที่จะเซฟไว้อะเอาอย่างนี้ดีกว่าลืมเซฟไว้คือถ้าเผลอลบเนี่ยมันยังสามารถดึงกลับมาได้นะครับถ้ายังไม่เคลียร์ถังขยะใช่ไหมครับอันนี้เราทำแล้วลืมเซฟแล้วเราก็ปิดหน้าต่างนั้นไปโดยปริยาย นะครับต้องมารื้อมาทำกันใหม่แล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือช่วงนี้เนี่ยหมอแมนรีโนเวทบ้านนะครับก็เป็นรีโนเวทแบบครั้งใหญ่เลยนะครับโอ้โหทั้งรอบบ้านเลยนะครับก็จะมีเสียงช่างเนี่ยเข้ามาทำงานกันแบบว่าตลอดทั้งวันเอาง่ายๆนะครับเสียงเคาะเสียงเจียเสียงตัดเหล็กนะครับการเชื่อมนะครับการทุบนู่นนี่นั่นคือพูดง่ายๆว่ามันบรรยากาศเนี่ยมันไม่เหมาะสำหรับการที่เราจะมานั่งอัดคลิปแบบนี้เลยนะครับแล้วพอจะไปอัดกลางคืนก็บางทีก็หมดแรงแล้วธุระเยอะมากๆเอาช่วงนี้ เอาเป็นว่าเป็นภารกิจนะเป็นภารกิจที่ชั่วคราวนะครับชั่วคราวนะครับก็เดี๋ยวถ้าทำบ้านเสร็จแล้วอะไรแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ลงตัวแล้วนะมีสตูดิโอแห่งใหม่แห่งเดิมแต่ห้องใหม่ นี่ก็จะมีสมาธิแบบเต็มที่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะครับสำหรับเลขเด่นดาวดี12ราศีในงวดนี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเข้ากลุ่มเลขเด่นประจำวัน @manmgc นะครับติดต่อแอดมินขอสมัครเข้ากลุ่มเลขเด่นประจำวันนะครับเรามาลุยกันเลยนะครับมีปิงปองเหมือนเดิมนะวันนี้จะมาไวไปไวถามว่าทำไมตอนนี้อัดคลิปได้นะครับก็อาศัยช่วงพักกลางวันของช่างของคนงานจะได้มีเสียงที่เงียบหน่อยนะครับนะลุยเลยราศีหมายเลข4ครับหมายเลข4ได้แก่ราศีและลัคนาราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์นะครับต้องบอกว่าสื่อนำโชคนะครับจะมาจากพวกเลขบัญชีนะครับเลขบัญชีธนาคารหรือว่ารหัส ATM นะครับรหัสที่เกี่ยวกับการเงินของคุณเช่นถ้าคุณเก็บเงินไว้ในตู้เซฟนะครับเก็บทรัพย์สินไว้ในตู้เซฟนะครับมีรหัสตู้เซฟลองเอารหัสตู้เซฟมาซื้อสลากดูนะครับหรือถ้าเป็นรหัส ATM นะครับถ้าคุณมีรหัส ATM ลองเอาเลขรหัส ATM นั่นแหละครับมาลุ้นมาเสี่ยงได้นะครับลองมาซื้อหวยดูนะครับแล้วก็อีกจุดนึงครับราศีสิงห์เนี่ยเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินทุกประเภทเช่นบางคนก็มีการทำธุรกิจนะครับแล้วมีการออกเช็คมานะมีเช็ครับเงินนะครับหรือใครไปเป็นฟรีแลนซ์รับจ้างแล้วก็มีเช็คมานะครับคุณเอาเลขนะเลขที่เช็คอะไรเงี้ยนะครับหรือเลขที่สัญญาที่เป็นสัญญาเกี่ยวกับการที่คุณเนี่ยได้ประโยชน์ทางด้านการเงินลองเอาเลขตรงนั้นนะครับมาลุ้นมาเสี่ยงดูนะครับนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับการเงินนะล้วนๆเลยนะครับสำหรับราศีสิงห์นะครับแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงนะครับก็เน้นไปที่ทำบุญเกี่ยวกับน้ำนะครับเพราะว่าดาวจันทร์เนี่ยโดดเด่นเล็งดวงชะตาดาวจันทร์เล็งดวงชะตาราศีสิงห์อยู่ตรงนี้จะโดดเด่นนะครับก็เน้นกันน้ำดื่ม15ขวด15แพ็คหรือว่าสายยางยาว15เมตรก็ได้นะครับเลขนำโชคครับ3หมายเลขครับราศีสิงห์ได้แก่2 4 8 2 4 8ครับสีนำโชคเน้นสีขาวสีดำแล้วก็สีเทานะครับต่อมาครับคลิปนี้จะไวหน่อยนะครับเนื่องจากว่าทำเวลาเนี่ยเดี๋ยวช่างจะเข้ามาทำบ้านตอนบ่ายมีเวลาไม่ถึงชั่วโมงกันนะครับนะมา
ราศีหมายเลข5ครับหมายเลข5นี่คือราศีและลัคนาราศีกันนั่นเองนะครับนะคนกันเองนะครับราศีกันสื่อนำโชคลาภนะครับถ้าช่วงนี้คุณได้ทำบุญไปทำบุญนะครับมียอดเงินในการทำบุญนะครับจะเป็นการโอนบริจาคนะครับหรือหยอดตู้นะครับโอนทำบุญโอนไปช่วยคนนู้นคนนี้นะครับช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้หรือขาดแคลนเนี่ยคุณลองเอายอดเงินทำบุญนะครับตัวเลขที่เป็นยอดเงินทำบุญมาลุ้นมาเสี่ยงโชคดูได้ยอดเงินกฐินนะฮะกฐินผ้าป่าอะไรต่างๆนำมาลุ้นได้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยดาวพฤหัสก็เป็นดาวเกี่ยวกับศาสนาเนาะก็เล็งดวงชะตาดาวศุกร์เป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยเป็น3แยกลักษณะศุกร์เนี่ยคือเงินสดนั่นเองหรือว่าเงินนะฮะเพราะนั้นเนี่ยศุกร์พฤหัสก็คือยอดเงินที่เกี่ยวกับการทำบุญนะครับอีกจุดนึงนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะได้จากพวกเลขบ้านเลขรถนะครับคือเบสิกเลยปกติเลยนะครับอย่างหมอแมนเองเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยราศีกันนะหมอแมนราศีกันคราวที่แล้วก็ได้เลขบ้านตัวเองนะครับ64เลขบ้านหมอแมน46นะแล้วก็กลับเล่นนะฮะ64นะฮะได้โชคนี่หลักหมื่นเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยลองดูนะครับเลขใกล้ตัวนะครับเลขบ้านเลขรถของคุณนะครับจะนำโชคให้คุณได้แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามนะครับนำโชคลาภมาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านก็นำโชคลาภมาให้นะฮะตรงนี้ดาวพฤหัสบดีแปลว่าผู้ใหญ่และก็เป็นดาวคู่ครองด้วยเพราะนั้นราศีกันนะครับคนใกล้ตัวนะครับเลขใกล้ตัวเลขบ้านเลขรถหรือยอดเงินของจากการทำบุญเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับเคล็ดลับเสริมดวงครับเน้นให้เป็นการถวายเพลพระครับหรือว่าออกโรงทานนะครับทำบุญเกี่ยวกับอาหารการกินนะครับเลขนำโชคครับ3หมายเลขครับราศีกันได้แก่695ครับสีน้ำโชคเน้นสีฟ้าสีส้มแล้วก็สีเหลืองนั่นเองนะครับต่อมาครับราศีหมายเลข9นะครับราศีและลัคนาราศีมังกรครับมังกรเนี่ยครับสื่อนำโชคลาภของคุณอันดับแรกคือเลขเกี่ยวตนเองก่อนนะครับเพราะว่ายามที่สลากออกไปออกยามเสาถึงแม้ว่าจะเป็นกาลกิณีวันนะครับแต่ว่าไปออกยามเสาซึ่งเสาก็ทำให้มีกำลังเพราะว่ามีเป็นเกษตราธิบดีอยู่ด้วยนะครับความเข้มแข็งมั่นคงก็เพิ่มขึ้นสเต็ปหนึ่งซื้อเลขเกี่ยวตนเองนะวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดอะไรต่างๆลองดูอย่างที่สองก็คือบุตรบริวารนะครับบุตรบริวารก็ถือว่านำโชคนำลาภให้ไหมถือว่านำโชคนำลาภให้แต่ว่าอาจจะมีคอมเมนต์นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าดาวบุตรบริวารเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยมาเป็นราพะเป็น11กับเรือนชะตาเนี่ยแต่ว่าเป็นปราเกษตรนะครับปราเกษตรแปลว่าไม่สมบูรณ์แล้วศุกร์เองก็ยังโยกกับเสาเนี่ยเป็นเสี้ยนศัตรูนะครับอาจจะมุ่งไปที่บุตรบริวารถ้าเกิดช่วงนี้บุตรบริวารเจ็บป่วยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนะไปมีเล่นอะไรแล้วก็หัวล้างข้างแตกหรือว่ามีการบาดเจ็บอะไรต่างๆถ้ามีโมเมนต์แบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับมีโอกาสสูงเนี่ยที่คุณจะได้โชคจากบุตรบริวารของคุณนะครับแล้วก็ดาวปุตตะนะกับดาวราภะเนี่ยปุตตะคือบุตรบริวารแล้วก็โชคลาภราภะก็แปลว่าโชคลาภเป็นเกษตรสลับเรือนกันเป็นเกษตรสลับเรือนกันด้วยนะครับก็คือเป็นปราเกษตรสลับเรือนเนี่ยง่ายแต่มีอิทธิพลที่ต้องมาจากของเรื่องที่เสียหายของที่เสื่อมเสียชำรุดหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นบุคคลเนี่ยคือบุตรบริวารเนี่ยก็ต้องมีการเจ็บป่วยหรือว่าบาดเจ็บอะไรเงี้ยจะนำโชคให้ได้นะครับนี่ก็คือราศีมังกรนะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับราศีมังกรนะครับให้ทำเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินครับถวายวัดครับอย่างแรกนะที่ดินถวายวัดอย่างที่สองก็คือบ้านพักคนชรานะครับไปบริจาค ก็ได้นะครับหรือซื้อของใช้อะไรต่างๆไปบริจาคได้บริจาคด้วยดักเป็นตัวเงินก็ได้หรือจะเป็นสิ่งของก็ได้นะครับบ้านพักคนชรานะครับราศีมังกรนะเลขนำโชคครับ3หมายเลขครับได้แก่167นะครับ167สีนำโชคเน้นสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับต่อมาครับราศีหมายเลข2นะครับหมายเลข2นี่ราศีและลัคนาราศีมิถุนครับมิถุนนะครับคนคู่มิถุนเนี่ยสื่อนำโชคลาภนะครับถ้าช่วงนี้คุณได้รับใบสั่งนะครับไปทำผิดกฎจราจรนะมีใบสั่งมานะครับหรือว่าเป็นเอกสารอะไรที่สื่อถึงทำให้เราต้องเสียหายนะครับหรือแม้กระทั่งเอกสารที่มันเสียหายหรือสูญหายแล้วคุณต้องไปทำใหม่นะบางคนอาจจะบัตรประชาชนหายบางคนอาจจะใบอนุญาตอันนี้หายแล้วช่วงนี้คุณต้องใช้นะครับคุณต้องไปทำต้องไปทำไปขอเอกสารนั้นใหม่นะครับคุณก็ลองดูซิว่าเอกสารนั้นมันมีเลขที่อะไรนะมีหมายเลขอะไรที่ให้เราได้มาลุ้นนะครับมันจะมีให้เอกสารพวกนี้ก็จะมีตัวเลขเฉพาะของเขาอยู่นะครับลองลุ้นโชคจากเลขเกี่ยวกับเอกสารพวกนี้เอกสารที่เสียหายหรือสูญหายหรือว่าใบสั่งนะครับใบสั่งหรือว่าใบโนติสนะใบที่แบ
ยื่นแบบฟ้องร้องอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับราศีเมถุนนะเคล็ดลับเสริมดวงครับราศีเมถุนเนี่ยให้พยายามไปหาโอกาสไปจัดสร้างป้ายพระคาถาที่อยู่หน้าพระประธานนะครับแล้วก็อย่างที่2ครับทําบุญเกี่ยวกับความเป็นความตายนะทําบุญพระเขาศพทําบุญโรงศพเป็นเจ้าภาพงานศพนะฮะหรือว่าร่วมบริจาคนะจัดสร้างนะเมนเผาศพอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับราศีเมถุนครับเลขนําโชค3หมายเลขได้แก่408 408ครับสีนําโชคเน้นสีดําสีเทาแล้วก็สีน้ําตาลนะครับเอาละครับราศีต่อไปราศีหมายเลข0นะครับราศีและลัคนาราศีเมษครับเมษเนี่ยสื่อนําโชคลาภนะครับง่ายๆเอาเบสิกก่อนเพราะคุณมีดาวจันทร์เนี่ยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยเป็น11แก่ลัคนาได้เป็นปฐุมเกณฑ์ดาวจันทร์เจ้าเรือนพันธุแปลว่าบ้านนะครับแล้วแปลว่าคนในครอบครัวพันธุแปลว่าครอบครัวด้วยแล้วก็เน้นไปที่เพศหญิงด้วยนะครับเพราะว่าเป็นดาวจันทร์ไงอาจจะเป็นแม่เป็นป้าเป็นย่าเป็นยายคุณน้าอะไรต่างๆนะครับมีโอกาสได้โชคจากท่านเหล่านี้นะครับแล้วก็เลขบ้านเลขรถเนี่ยลองลุ้นดูนะฮะเพราะว่าพันธุราภะได้โชคจากบ้านจากรถนะฮะพันธุราภะได้โชคจากบ้านจากรถหรือถ้าคุณจะซื้อบ้านซื้อรถในช่วงนี้มีโอกาสซื้อได้สำเร็จนะมีแพลนหรือถ้าใครบอกว่าไม่ได้ซื้อใหม่แล้วแต่จะรีโนเวทจะซ่อมอะไรให้มันดีขึ้นนะรีโนเวทบ้านให้ดีขึ้นนะอย่างแม่นี่กำลังรีโนเวทบ้านหรือรถยนต์จะเพิ่มสมรรถนะอะไรต่างๆให้มันใช้งานได้ดีขึ้นนะครับนะให้ใหม่ขึ้นให้อะไรขึ้นสามารถทำได้สำเร็จนะครับนี่คือราศีเมษนะครับแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงนะครับอย่างแรกทำบุญเกี่ยวความเป็นความตายก่อนนะทำบุญลงศพพระขาวห่อศพเป็นเจ้าภาพงานศพทำบุญให้ศพไม่มีญาติแล้วก็ถ้าได้ไปวัดไปถวายสังฆทานให้เน้นสังฆทานยานะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับราศีเมษได้แก่802 802ครับสีนำโชคเน้นสีขาวและสีดำนะครับเอาละครับเรามากันต่อเนื่องรวดเร็วนะฮะราศีหมายเลข7ครับหมายเลข7นี่คือราศีและลัคนาราศีพิจิกครับไอ้แมงป่องมาแล้วครับราศีพิจิกครับสื่อนำโชคลาภนะครับอย่างแรกคู่ครองเพศตรงข้ามเลยครับคู่ครองเพศตรงข้ามเลยครับคือพิจิกเนี่ยมีดาวคู่ครองคือดาวศุกร์ดาวศุกร์ตอนนี้ทับลัคนาราศีพิจิกแล้วดาวประจำตัวพิจิกคืออังคารไปอยู่ในเรือนปัตตานีคู่ครองมันเป็นเกษตรสลับเรือนครับแต่มันเป็นเกษตรนะพอสลับเรือนกันปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นประเกษตรหรือปรเกษตรนึกออกไหมคือพอสลับเรือนกันปุ๊บเนี่ยนะเขามีพลังแก่กันแหละแต่พอมันเป็นประเกษตรหรือปรเกษตรซึ่งแปลว่าไม่สมบูรณ์เนี่ยหมอแมงเลยจะคอมเมนต์นิดนึงว่าโชคจากคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ยังอยู่ก็ได้แต่ถ้ายังอยู่จะต้องมีตำหนิเช่นแต่งกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนหรือจดทะเบียนแต่ไม่ได้แต่งกันนะครับหรือเป็นคนที่มีตำหนิมาเช่นเขาเคยใช้ชีวิตครอบครัวมาก่อนที่จะเจอเราอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม่มาหรือมีลูกติดมานะครับหรือเป็นชาวต่างชาติอย่างนี้นะครับหรือเป็นคู่ที่จากกันไปแล้วไม่อยู่แล้วอย่างนี้นะครับเพราะว่าความเป็นปรเกษตรตัวนี้ปรเกษตรก็คือที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นึกออกไหมนี่ก็จะชี้จุดที่นำโชคให้นะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อเลขเนี่ยเกี่ยวกับตัวเองได้เพราะว่าอย่าลืมว่าพอปรเกษตรเนาะปรเกษตรเนี่ยก็เท่ากับพิจิกมีดาวอังคารเนี่ยเล็งลัคนาราศีตัวเองแล้วเป็นราชาโชคไงนะพิจิกมีสวยนะก็ถามว่าสวยแค่ไหนนะครับคราวที่แล้วนะถ้าใครจำกันได้นะครับคราวที่แล้วดูโพยคราวที่แล้วนี่นะครับคราวที่แล้วเนี่ยพิจิกสวยแค่ไหนการที่อังคารมาเล็งลัคนานะคนจะกลัวบอกโอ้ต้องระวังอุบัติเหตุต้องระวังหัวล้างข้างแตกนะเลือดตกยังออกนะทายกันไปต่างๆนานาแต่อังคารเล็งลัคนาพิจิกนะฮะได้เป็นกีตะเกณฑ์นะฮะได้เป็นกีตะเกณฑ์นะกีตะเกณฑ์สำหรับพิจิกเนี่ยจะมีราหูหรือไม่ก็อังคารเล็งลัคนาราศีและอังคารเล็งจะเป็นราชาโชคดีกว่าราหูอีกฮะดีกว่าราหูอีกบอกไว้เลยนะฮะคราวที่แล้วเนี่ยปังไม่ปังราศีพิจิกหมอแมนให้เลขไป643แล้วมา64ตรงๆนะถ้าใครตัดเล่นต้องได้รับทรัพย์เห็นไหมบอกแล้วว่ามันปังนะฮะตามหลักวิชามันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นว่าเผื่อใครไปเจอนะจะกลัวนะอังคารเล็งมั่งราหูเล็งมั่งพิจิกก็ฟังแล้วกลัวนะถ้ามาฟังหมอแมนบอกงี้ไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับเห็นไหมถ้าคุณยังฟังหมอแมนอยู่นะขณะนี้นะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ราหูเล็งลัคนาราศีแล้วคุณก็ยังผ่านพ้นมาได้ใช่ไหมครับตอนนี้อังคารมาเล็งราศีเป็นราชาโชคนะถึงแม้จะเป็นปรเกษตร
อะไรที่มันไม่สมบูรณ์ไปบ้างต้องแก้ไขต้องดัดแปลงแก้ปัญหาบ้างแต่สุดท้ายแล้วแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนนะครับอันนี้สวยๆเลยนะราศีพิจิกนะครับเคล็ดลับเสริมดวงครับอย่างแรกแสงสว่างทำไมต้องแสงสว่างเพราะอาทิตย์ทับลัคนานะครับอย่างที่สองอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเพราะคุณมีดาวศุกร์ทับลัคนาราศีอันนี้ก็จะเสริมทั้งเรื่องโภคทรัพย์ทั้งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องคู่ด้วยนะครับและอย่างที่สามครับราศีพิจิกให้ทำเกี่ยวกับของมีคมครับเพราะว่าอังคารเนี่ยก็เล็งลัคนาราศีถึงแม้หมอแมนจะบอกว่าอังคารเล็งลัคนาราศีหนึ่งเลยเป็นกีตาเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์ที่ทำให้พิจิกดวงดีสองก็คือเป็นราชาโชคทำให้พิจิกเนี่ยมีโอกาสที่ได้รับโชคด้วยแต่มันเป็นปรากเกษตรครับเป็นปรากเกษตรหรือปรากเกษตรและความเป็นอังคารเนี่ยอังคารคือของมีคมอังคารคือเทพเจ้านักรบเพราะฉะนั้นเราก็ไปทำบุญแก้เคล็ดสักนิดนึงนะสะเดาะเคราะห์ด้วยตนเองไม่ต้องไปเสียตังค์แพงๆทำสักนิดนึงใหเป็นความสบายใจด้วยแล้วก็ให้มันล้อกับดวงดาวไปด้วยนะครับก็ไปทำเกี่ยวกับของมีคมนะใบมีดโกน8เล่มหรือ8กล่องก็ได้ถวายวัดไปนะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับราศีพิจิกได้แก่691ครับสีนำโชคเน้นสีฟ้าสีส้มแล้วก็สีแดงครับเอาละครับนะจะสั้นจะยาวก็เข้มข้นเหมือนเดิมมาช้ามาเร็วนะเข้มข้นเหมือนเดิมราศีหมายเลข8ครับหมายเลข8ได้แก่ราศีและลัคนาราศีธนูครับเอาละครับธนูทูนะนะราศีธนูสื่อนำโชคลาภครับนะถ้าคุณมีคู่ครองนะครับที่ไม่ได้แต่งงานกันหรือว่าอยู่กันแต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างนี้นะครับคู่ครองที่มีตำหนิเช่นเขาเคยเป็นพ่อไม้แม่ไม้มาก่อนนะครับเคยใช้ชีวิตคู่มาก่อนหรือมีลูกติดมานะครับหรือเป็นชาวต่างชาติหรือฟังให้ดีนะหรือเคยติดคุกมานะหรือเคยติดคุกมานะครับได้รับโทษมาถ้าคุณมีคู่ที่ลักษณะแบบนี้นะฮะที่หมอแมนบอกเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากคู่ของคุณนึกออกไหมคุณจะมีโชคจากคู่ครองที่มีตำหนินะครับเพราะนั้นราศีธนูฟังให้ดีถ้าคุณมีคู่นะตอนนี้นะถ้าไม่ได้แต่งงานกันอยู่กันเฉยๆไม่ได้แต่งงานหรือแต่งนะแต่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับหรือมีตำหนิเขาเป็นพ่อไม้แม่ไม้มาก่อนนะเคยหย่ามาเคยอะไรมานะครับหรือเป็นชาวต่างชาติต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรือเคยต้องโทษนะติดคุกติดตารางมาก่อนนะอันนี้คือเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้นะลองซื้อเลขเกี่ยวกับคู่ของคุณวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเขาอายุเขาลองดูหรือเลขที่คู่ของคุณนำพามานะครับดาวคู่ครองคือดาวปัตตานีดาวพุธทับลัคนาราศีธนูนะทับลัคนาราศีธนูนะครับและที่สำคัญก็ได้หนึ่งเป็นปรากเกษตรเห็นไหมคือไม่สมบูรณ์มีตำหนินะปรากเกษตรคือไม่สมบูรณ์มีตำหนิและเป็นดาวพุธเพราะนั้นพุธก็คือเอกสารด้วยเพราะนั้นถ้าคู่ที่แบบเคยหย่ามาแล้วคู่ว่าไม่ได้แต่งกันนะหรือว่าคู่ที่ยังอยู่แต่คุณเคยหย่ามาแล้วแล้วมาแต่งกันใหม่นึกออกป่ะจะต้องมีตำหนิอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบนี้นะฮะมีเกณฑ์นะที่จะได้โชคนะลองดูแล้วกันนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่หมอแมนพูดไปแต่อาจจะไปเข้ากับบางอย่างบางอย่างเช่นบางคนบอกอุ๊ยไม่มีคู่ที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้แต่บางทีเขาอาจจะแบบเขาเรียกว่ามีตำหนิอย่างอื่นก็ได้มีตำหนิอย่างอื่นนะครับก็ลองดูนะครับสื่อนำโชคบอกไปแล้วนะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับราศีธนูนะครับเน้นอย่างนี้ว่าแผ่นป้ายพระคาถาที่อยู่หน้าพระประธานนะครับพยายามออกทุนทรัพย์นะไปจัดสร้างนะเป็นแผ่นป้ายนะครับถ้าเป็นทองเหลืองเป็นอะไรยิ่งดีนะครับถ้าเกิดทองเหลืองไม่ได้ก็โลหะสแตนเลสอะไรว่าไปนะครับแล้วก็อย่างที่สองคือสังฆทานยานะสังฆทานยาแล้วก็ทำบุญเกี่ยวความเป็นความตายทำบุญลงศพผ้าขาวศพเป็นเช่าภาพงานศพทำบุญให้ศพไม่มีญาตินะครับนะราศีธนูครับเลขนำโชค3หมายเลขครับได้แก่408ครับสีน้ำโชคเน้นสีดำสีเทาสีน้ำตาลครับเอาละครับต่อเนื่องเลยนะครับหมายเลข1ครับราศีและลัคนาราศีพฤษภครับพฤษภนะฮะบอกเลยว่ายังปังอยู่ถ้ามองอย่างนี้หมอแมนก็ลัคนาพฤษภครับคราวที่แล้วได้โชคไปหลักหมื่นนะบอกงี้แล้วกันหลักหมื่นนะครับแล้วก็ถูกเลขบ้านตัวเองด้วยนะคราวนี้นะครับราศีพฤษภนะครับ
เรายังไม่รู้ว่าเขาอยู่อันดับเท่าไหร่นะครับแต่เรามาดูก่อนนะครับสื่อนำโชคลาภนะอันดับแรกนะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ภายในบ้านนะครับจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือนะครับนะคุณลองซื้อเลขเกี่ยวกับเขาดูหรือบางทีเนี่ยคุณไม่ได้ซื้อเลขซื้อหวยอะไรแต่ว่าผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วงเนี้ยเป็นดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะอุปถัมภ์อาจจะมีหลายๆด้านนะครับอย่างถามว่าช่วงนี้หมอแบนเนี่ยผู้ใหญ่อุปถัมภ์หรือไม่ก็มีนะครับก็มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ลักษณะที่ว่าอย่างคนที่เป็นผู้รับเหมาที่มาทำบ้านเนี่ยก็เป็นคือรุ่นเป็นรุ่นแบบรุ่นพ่อรุ่นอะไรเลยนะครับแต่ก็คือแกก็เขาเรียกว่าช่วยเหลือเราทุกอย่างตามใจเราทุกอย่างค่อนข้างที่จะดีนะครับอันนี้ถือว่าอุปถัมภ์อะไรอันไหนที่เราพลาดไปหรือว่าเราไม่รู้เนี่ยนะครับเขาก็ช่วยบอกช่วยที่จะเซฟเราอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็อยู่ในเกณฑ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ์เหมือนกันเนาะเพราะนั้นคำว่าผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายสถานการณ์นะครับบางคนไปตีความหน้าเดียวเลยผู้ใหญ่อุปถัมภ์คือผู้ใหญ่ต้องเอาเงินมาให้ไม่จำเป็นนะครับนะมีหลากหลายสถานการณ์นะครับในขณะนี้ก็สถานการณ์ที่เราคุยกันอย่างเช่นการเสี่ยงโชคก็มีโอกาสที่คุณจะเอาเลขจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือเนี่ยมาลุ้นมาเสี่ยงดูนะครับอย่างที่2คือเลขจากการเจ็บป่วยพฤษภเนี่ยนะพฤษภเนี่ยยังมีการเจ็บป่วยนะเพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยย้ายวันที่1ธันวาคมนะครับนะย้ายวันที่1ธันวาคมนะครับเวลา 15:11 นนะฟังให้ดีนะย้ายนะคือเป็นการพักข้ามราศีถอยหลังเดินถอยหลังจนข้ามราศีเลยนะครับก่อนที่จะกลับมาอีกประมาณ3เดือนข้างหน้าเดี๋ยวก็กลับมานะรอบเนี้ยพอดาวจะยกออกเนี่ยเขาจะมีลักษณะการถีบด้วยเป็นการถีบเบาๆนะฮะมฤตยูถีบพฤษภเบาๆเพราะฉะนั้น1แล้วก็ต้องระวังเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของอะไรที่มันคาดไม่ถึงนะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะเขาเรียกว่าหยิบจับหรือไขว่คว้านะครับโชคลาภจากตรงนี้ได้อยู่คุณลองซื้อเลขเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนเองนะครับบินใบเสร็จค่ายานะครับเลขห้องโรงพยาบาลอะไรแบบนี้ลองดูนะครับอย่างที่3นะครับซื้อเลขเกี่ยวคู่ครองคนรักครับแน่นอนเพราะพฤษภเนี่ยคล้ายๆพิจิกนะมีอังคารกับศุกร์เป็นเกษตรสลับเรือนกันนะครับซื้อเลขเกี่ยวกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับจะเป็นคู่ครองที่แต่งกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนก็ได้นะครับหรือมีตำหนิมาก่อนก็ได้เป็นพ่อแม่แม่มาก่อนนะครับหรือจดทะเบียนแต่ไม่ได้แต่งอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ทั้งหมดนะครับเคล็ดลับเสริมดวงครับราศีพฤษภครับอย่างแรกคือปฏิเสธไม่ได้นะครับถึงแม้อังคารที่ทับลัคนาราศีเป็นราชาโชคนะอันนี้ราชาโชคแต่ก็เป็นพระอังคารนะครับแล้วก็อยู่คู่กับมฤตยูย้ายออก 15:11 ถีบออกนะครับคุณไปทำบุญเกี่ยวของมีคมสักหน่อยนะทำเพื่อแบบส่งดาวมฤตยูด้วยนะครับของมีคมนะใบมีโกน8เล่มหรือ8กล่องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากจะบริจาคของให้เน้นไปที่อุปกรณ์ทางการกีฬานะครับบริจาคให้กับเด็กๆได้นะครับอย่างที่2ทำบุญเกี่ยวแสงสว่างครับเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเล็งลัคนาราศีนะครับอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเดือนพันธุเล็งลัคก็เลขบ้านเลขรถคุณก็ติดไว้สักหน่อยด้วยนะครับแล้วก็ไปทำบุญเกี่ยวแสงสว่างด้วยก็จะเสริมทั้งโชคลาภและเสริมทั้งเรื่องของชีวิตด้วยครอบครัวด้วยนะครับอย่างที่3ครับทำบุญเกี่ยวกับอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับอันนี้เสริมวาสนาตัวเองเลยนะเพราะดาวศุกร์ก็เล็งลัคนาราศีเป็นพินทุบาทนะครับบางทีมันจะรุ่มร้อนเดี๋ยวอยากได้นู่นอยากได้นี่มีความแบบว่ามีความเยอะนิดนึงราศีพฤษภช่วงนี้นะครับก็ไปทำบุญเสริมนิดนึงทำให้จิตใจมั่นคงมากขึ้นนะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับราศีพฤษภได้แก่361ครับสีนำโชคครับเน้นสีชมพูสีแดงและสีน้ำเงินครับมาครับขออนุญาต ฉีดสเปรย์สักหน่อยนะฮะฉีดกันสดๆเลยนะฮะคันคอมากไม่ไหวนะครับสเปรย์นี้ก็เป็นสเปรย์ที่เขาเรียกว่าFC นะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆส่งมาให้หมอแมนนั่นเองนะครับมีประมาณเป็น100ขวดเลยนะครับใช้กันแบบข้ามปีอะ ใช้กันข้ามปีนะแต่ว่าหมอแมนไม่ได้เก็บไว้คนเดียวถ้ามีใครป่วยเนี่ยเช่นว่าถ้าเพื่อนเป็นโควิดหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยหมอแมนก็คือส่งให้นะคือเหมือนส่งต่อนะเพื่อนๆพี่ๆก็ได้บุญด้วยนะครับใครแบบเดือดร้อนมีเป็นโควิดหรือไม่สบายเนี่ยหมอแมนก็คือจะให้เขาต่ออย่างเงี้ยนะครับนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือเก็บไว้ใช้แล้วก็ระลึกถึง FC ที่ให้มาเนี่ยพลังแบบสุดยอดเลยนะบอกให้นะครับอ่ะเรามาต่อกันนะครับชุ่มคอแล้วราศีหมายเลข3ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีกรกฎครับ
มาแล้วครับพ่อปู่จ๋าแม่ปู่จ๋ากรกฎนะฮะสื่อนำโชคลาภนะครับอันดับแรกบุตรบริวารนะครับแต่คอมเมนต์นิดนึงว่าอาจจะเป็นบุตรบริวารที่เจ็บป่วยนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวปุตตะเนี่ยบุตรบริวารเนี่ยปุตตะราภะบุตรบริวารมาเป็นโชคเป็นลาภแต่เป็นปรเกษตรหรือปราเกษตรนะเป็นราชาโชคคือได้โชคนะแต่เป็นปราเกษตรคือได้โชคจากความไม่สมบูรณ์หรืออะไรที่มันชำรุดเสียหายคุณมีโอกาสได้โชคจากบุตรบริวารที่เจ็บป่วยบุตรบริวารที่จากไปแล้วนะครับหรือยานพาหนะที่ชำรุดเสียหายข้าวของที่ชำรุดเสียหายจะนำโชคมาให้ราศีกรกฎนะครับแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆคือถ้าเกิดอุบัติบุตรบริวารของคุณไม่ได้เจ็บป่วยอาจจะมีอุบัติเหตุหัวล่างข้างแตกหรือเป็นแผลบาดเจ็บนู่นนี่นั่นนะครับเล่นกีฬาแล้วบาดเจ็บนู่นนี่นั่นนะบุตรบริวารเนาะหรือว่าถ้าเกิดบุตรบริวารแบบโตแล้วเป็นคนโตแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอะไรที่เป็นแบบว่าการที่เป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นแอคซิเดนต์อะไรบางอย่างนะครับถ้ามีโมเมนต์แบบนั้นมีสถานการณ์แบบนั้นคุณลองหยิบยกเลขเกี่ยวกับเขามาลุ้นมาเสี่ยงเลยนึกออกไหมแต่บางคนไม่มีไงบางคนไม่มีโมเมนต์แบบนั้นเลยอาจารย์ไม่มีสถานการณ์ที่บอกเลยก็อาจจะผ่านๆไปนะครับแต่ถ้าใครมีนะครับก็อย่าพลาดที่ต้องดึงเอาตัวเลขมาลุ้นนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับคู่ครองถามว่าโชคหรือคู่ครองยังได้อยู่ไหมมันยังพอลุ้นได้แต่ว่า ขออภัยฮะต้องเป็นคู่ครองเนี่ยที่อาจจะแบบช่วงนี้ทะเลาะกันบ่อยหรือเพิ่งเลิกกันเลยหรือคู่ครองคุณมีอุบัติเหตุหรือมีอุบัติเหตุบางอย่างในชีวิตนะครับคุณต้องพิจารณาเพราะว่าเสาร์กับอังคารเนี่ยเขาตีโกนถึงกันอยู่นะครับเสาร์อังคารเป็นคู่ดาวแห่งการแตกหักทะเลาะวิวาทซึ่งถ้าคุณทะเลาะกับแฟนช่วงนี้บางทีไอ้ทะเลาะกันนี่แหละไอ้เลขเนี่ยมันจะมา ลองเอาเลขเกี่ยวกับคู่ครองที่คุณทะเลาะกันหรือว่าเลิกลากันหรือว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับคู่ครองของคุณนะครับนะคู่ครองที่มีเรื่องอ่ะนำเรื่องมาให้อ่ะ นั่นแหละบางทีมันจะนอกจากนำเรื่องแล้วมันจะนำลาภมาให้ด้วยนะครับมันเป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวคู่ครองเนี่ยเป็นเกษตรเล็งรักแล้วก็อังคารที่เป็นดาวคู่ทะเลาะกับดาวเสาร์เนี่ยเขาเป็นราชาโชคไงเขาเป็นราชาโชคอยู่เรือนที่11อยู่ในเรือนโชคลาภของราศีกรกฎเห็นไหมนะบางคนเนี่ยจะทายไม่ออกคนเรียนโหรใหม่ๆบอกทายไม่ออกโอ้อาจารย์จะทายยังไงอันนี้ดาวมันคู่ดาวมันแย่มันพินาศเลยอ่ะแต่ตำแหน่งดาวอันนี้ดีอ่ะตกลงเราจะทายดีหรือไม่ดีนะครับหมอแมนเคยว่าติวกันกับน้องๆที่เรียนโหรใหม่ๆนะครับอาจจะทายกันไม่ออกหมอแมนจะบอกเสมอว่าอันไหนร้ายทายร้ายอันไหนดีทายดีนะครับแต่ไม่ต้องเอามาแบบผสมปนเปกันถ้าเกิดคุณเก่งแล้วผสมบนเปเป็นเรื่องเป็นราวได้นะแต่ถ้าเกิดยังไม่เก่งดูเป็นสเต็ปไปดูเป็นดาวเป็นดวงดูตามคุณภาพของเขาไปพูดเป็นเรื่องๆไปนะครับ ลักษณะนี้นะครับก็เดี๋ยวก็ต้องมีอินบ็อกซ์มาอีกอาจารย์เปิดสอนไหมนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวปีหน้าว่ากันนะปีหน้าจะมีลักษณะของการเรียกว่าการติวนะการติวหรือว่าการเปิดเป็นเวิร์กช็อปพูดคุยเกี่ยวกับโหราศาสตร์แบบกึ่งๆการสอนนั่นแหละ ปีหน้าว่ากันเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับคราวนี้นะครับตัวราศีกรกฎเนี่ยนะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับอันนี้จะเน้นหน่อยตรงที่ว่าเน้นให้ทำบุญเกี่ยวของมีคมนะครับใบมีโกน8เล่ม8กล่องอะไรเงี้ยได้อุปกรณ์การกีฬาได้นะครับแล้วก็ไปไหว้พระนอนไปไหว้พระนอนไปทำบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของคือมันต้องเป็นการทำบุญที่แก้เรื่องของอุบัติเหตุแก้เรื่องของอุบัติเหตุแก้เรื่องของเคราะห์อะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะมีหลายแนวทางนะครับเช่นอาจจะถ้าคุณเห็นคนเจ็บป่วยหรือเขาได้รับอุบัติเหตุอะไรต่างๆคุณอาจจะยื่นมือไปช่วยเขานะบริจาคหรือให้ทรัพย์ปัจจัยในการที่ช่วยรักษานะครับทำบุญเกี่ยวของมีคมเนี่ยได้หลายอย่างนะครับเช่นถ้าเกิดคุณทำบุญเกี่ยวโรงพยาบาลเนี่ยคุณก็ทำบุญด้วยมีดผ่าตัดหรือว่าเข็มฉีดยาอย่างนี้ก็ได้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์อะไรต่างๆคือได้หมดนะครับนี่ฝากไว้นะสำหรับราศีกรกฎนะครับเลขนำโชคครับ3หมายเลขครับกรกฎได้แก่735 735ครับสีนำโชคเน้นสีชมพูแล้วก็สีเหลืองครับเอาละครับไหนดูซิราศีอะไรสุดท้ายนะราศีหมายเลข6นะหมายเลข6คือราศีและลัคนาราศีตุลนะครับตุลนี่มาสุดท้ายนะครับกรกฎเองเนี่ยนะครับคราวที่แล้วก็ถูกจัดไว้อันดับไว้เหมือนกันนะเลขไม่มาราศีตุลเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเลขก็ไม่มาเนาะเดี๋ยวคราวนี้ก็มาลุ้นกันนะครับราศีตุลครับ
สื่อนำโชคลาภนะครับถ้าคุณ ขออภัยฮะ โอ้โหช่วงนี้นะไอทีอาจจะไม่ได้ตัดออกเพราะว่าแบบต้องแบบตัดต่อแบบเร็วๆนะฮะขออนุญาตนะฮะโอ้โหสุดยอดฮะชุ่มคอนะคลิปนึงนี่ฉีดไปครึ่งขวด นะครับราศีตุลครับการเจ็บป่วยอุบัติเหตุนะภัยอาเภษต่างๆการเจ็บป่วยอุบัติเหตุภัยอาเภษต่างๆนำโชคนำลาภมาให้ครับนะหรือว่าเป็นลักษณะที่ว่าช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังเลยราศีตุลนะอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับภัยอาเภษหรือว่าการไปตรวจสุขภาพแล้วก็เจอแบบโรคนู่นนี่นั่นนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวบางคนจะบอกว่าเฮ้ยกลัวการตรวจสุขภาพไม่ตรวจก็คือไม่เจอไม่ตรวจคือไม่เป็นไม่ใช่นะครับอย่านิ่งนอนใจอย่างนั้นนะครับการไปตรวจสุขภาพตอนนิดนึงนะครับเป็นการรีเช็คนะครับว่าเฮ้ยร่างกายของเรายังดีอยู่ไหมดีอย่างที่เราคิดไหมบางคนคิดว่าร่างกายแข็งแรงดีนะสุขภาพดีแต่พอไปตรวจแล้วโอ้โหเจออันนู้นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยความดันมั่งเม็ดเลือดมั่งอะไรมั่งนะครับหลายอย่างครับก็ไปตรวจสักนิดนึงนะครับการรู้ก่อนเนี่ยเราได้ป้องกันได้เราได้รักษาได้ทันนะครับราศีตุลก็เหมือนกันเพราะว่าคุณกำลังจะโดนมฤตยูเนี่ยถอยหลังเข้ามาเล็งดวงชะตาเป็นเวลา3เดือนแล้วการที่ถอยเข้ามาเนี่ยเขามาเจอกับพระราหูนะครับซึ่งพระราหูกับมฤตยูเนี่ยทางโหราศาสตร์เนี่ยเกี่ยวกับพวกฟังให้ดีนะเกี่ยวกับพวกโรคมะเร็งนะครับลมชักนะครับพิษสุราเรื้อรังนะครับเกี่ยวกับตับนะครับเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับเพราะนั้นเรื่องสุขภาพนะอันนี้ฝากให้ระวังกันสักนิดนึงในช่วงนี้ระยะเวลาสั้นๆประมาณ3เดือนก็คือบางคนบอกว่าเฮ้ยจาน3เดือนก็ไม่ต้องกลัวหรอกอะไรอย่างงี้บางทีมันเป็น3เดือนนี้แล้วถ้าเรามันเป็นน้อยไงเรารักษารักษาเสร็จปุ๊บพอดาวมฤตยูย้ายออกปุ๊บก็โรคก็หายพอดีนึกออกไหมแล้วเป็นจังหวะจักรโคนของดวงดาวเขานะครับแล้วก็นะครับนี่ก็นอกเรื่องไปราศีตุลเพราะนั้นก็ไม่เชิงนอกเรื่องหรอกเพราะว่ากำลังจะบอกว่าคุณก็สามารถที่จะหยิบยกนะครับจากสถานการณ์ที่คุณเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งการมีอุบัติเหตุต่างๆนะครับหยิบยกสถานการณ์ที่คุณเจ็บป่วยหรือการมีอุบัติเหตุต่างๆยกตัวเลขนำมาลุ้นมาเสี่ยงได้นะครับหยิบยกตัวเลขนำมาลุ้นได้นะครับแล้วก็นะอีกจุดนึงนะครับภัยอาเภษต่างๆเนี่ยไม่ได้รวมไม่ได้เฉพาะแค่ว่าการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุนะคือถ้ามีสมมุติว่าบ้านใครน้ำท่วมมั่งหรือมีแผ่นดินไหวหรือมีอะไรชำรุดเสียหายแตกหักเนี่ยคุณสามารถนำจุดนั้นเนี่ยมาลุ้นมาเสี่ยงนะดูตัวเลขนิดนึงว่าสถานการณ์นั้นมีตัวเลขให้ลุ้นได้มากหรือน้อยมีตัวเลขอะไรให้ลุ้นนะครับก็ลองดูอันนี้คือราศีตุลนะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับราศีตุลเนี่ยให้ไปทำบุญเกี่ยวความเป็นความตายนะครับทำบุญลงศพผ้าขาวห่อศพเป็นเจ้าภาพงานศพนะครับแล้วก็ถ้าไปถวายสังฆทานให้เน้นถวายสังฆทานยานะทำบุญเกี่ยวพวกสุขภาพหรือว่าความเป็นความตายอะไรอย่างนี้จะเข้าเกณฑ์นะครับเลขนำโชคครับ3หมายเลขครับราศีตุลได้แก่408นะครับ408นะครับสีนำโชคเน้นสีดำสีเทาและสีน้ำตาลนะครับเอาละครับก็ครบถ้วนนะครับ12ราศีกับเลขเด่นดาวดีตอนนี้นะครับกลับเข้ามาแล้วท่านอาจจะแปลกๆตาว่าหมอแม่ทำไมเปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็ปรากฏว่านะครับลืมใส่ลูกปิงปองลงไปในนี้2ลูกนะครับเพราะฉะนั้นเหลืออีก2ราศีนะครับโอ้โหเนี่ยครับที่บอกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกนะฮะตอนนี้สงสัยมีดาวดวงอื่นเข้ามาแทรกแล้วนะครับนะมันก็จะเป็นธรรมชาติเนาะถ้าแบบทำแบบรีบๆเนาะกลัวที่ช่างจะเข้ามามันก็เลยหลงๆลืมๆไปบ้างนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเหลืออีก2ราศีคือกุมกับมีนนะฮะเรามาต่อเนื่องกันเลยครับต่อมาครับราศีและลัคนาราศีกุมนะครับราศีและลัคนาราศีกุมครับสื่อนำโชคลาภของคุณนะครับให้พิจารณาเรื่องของพวกใบแจ้งหนี้นะครับใบแจ้งหนี้หรือบินค่าใช้จ่ายต่างๆใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับคือราศีกุมเนี่ยมีดาวพุธนะครับซึ่งเป็นดาวเจริญปุตตะซึ่งแปลว่าบุตรบริวารหรือว่าโชคลาภนะครับโคจรเป็น11แก่ลัคนาคือมาอยู่ในเรือนโชคลาภนะครับคราวนี้ดาวพุธเนี่ยก็แปลว่าเอกสารต่างๆใช่ไหมครับกระดาษต่างๆข้อมูลต่างๆพุธเนี่ยเป็นปราเกษตรด้วยก็คือหมายถึงว่าอะไรที่มันไม่สมบูรณ์หรืออะไรที่เราต้องเกิดความเสียหายไปก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นพวกใบแจ้งหนี้ต่างๆนะครับนั่นคือเราต้องเสียสตุ้งสตางค์ไปนะหรือถ้าเป็นเรื่องของบินใบเสร็จต่างๆ
ค่าน้ำบินค่าน้ำอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องจ่ายใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่เราต้องจ่ายเป็นเอกสารที่เราต้องจ่ายตังค์อย่างเงี้ยครับก็ถือว่ามันจะมาพร้อมกับเรื่องพวกนี้นะคือเรื่องโชคลาภนะครับโชคลาภจะมาพร้อมกับเรื่องพวกนี้แหละพวกเอกสารพวกอะไรที่ชำรุดเสียหายหรือว่าเราต้องเสียตังค์นะครับดาวพุธเนี่ยมาโยกกับดาวจันทร์ซึ่งทับลัคนาราศีกุมอยู่นะครับแล้วได้เป็นคู่มิตรนะฮะอันนี้ดีมากนะครับก็เมตตามหานิยมราศีกุมช่วงนี้นะครับจะพูดจะจาจะทำอะไรก็มีเสน่ห์แล้วก็มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีเพื่อนคอยช่วยเหลือนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับคราวนี้เนี่ยสื่อนำโชคลาภนะข้อต่อไปนะครับเราสังเกตได้ว่ากุมเนี่ยมีดาวพระราหูโยกเป็น3เดือนลัคนาพระราหูก็คือเป็นเทวีโชคเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีกุมด้วยแล้วพระราหูเนี่ยอยู่กับดาวมฤตยูที่เพิ่งถอยหลังย้ายเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจะมีคู่ดาวที่เกิดขึ้นก็คือคู่ดาวราหูมฤตยูหรือว่าคู่ดาว80นะครับราหูเป็นดาวประจำตัวราศีกุมเพราะนั้นซื้อเลขเกี่ยวกับตนเองได้แต่อาจจะคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่าอาจต้องเป็นสถานการณ์ที่ตัวคนเองเนี่ยเจ็บป่วยหรือว่ามีภัยอาเพศบางอย่างมีอุบัติเหตุหรือมีอะไรที่เสียหายชำรุดบางอย่างที่เกี่ยวกับตัวของคุณเองคุณจึงจะหยิบยกตัวเลขเหล่านั้นจากสถานการณ์นั้นมาลุ้นมาเสี่ยงได้นะเพราะว่าดาวประจำตัวคุณเป็นเทวีโชคครับแล้วไปเจอกับดาวมฤตยูนะซึ่งเป็นดาวแห่งภัยอาเพศแล้วก็ดาวอุบัติเหตุดาวการเจ็บป่วยเห็นไหมครับมันก็จะมีความต่อเนื่องกันนะสืบเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกันนิดนึงนะเป็นลักษณะนี้นะครับเคล็ดลับเสริมดวงครับราศีกุมให้เน้นจริงๆมันทำได้หลายอย่างแต่ว่าให้เน้นอย่างเดียวคือทำบุญเกี่ยวกับน้ำนะครับน้ำดื่ม15ขวด15แพ็คใส่ยางยาว15เมตรเพราะราศีกุมเนี่ยมีดาวจันทร์เนี่ยทับลัคนาราศีอยู่นั่นเองครับแล้วอีกอย่างนึงอ่ะเพิ่มเติมนะครับถ้าใครสะดวกก็ไปหาโอกาสจัดสร้างจัดทำแผ่นป้ายพระคาถานะครับบทสวดมนต์อ่ะแผ่นป้ายที่เป็นบทสวดมนต์พระคาถาที่อยู่หน้าองค์พระประธานใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็จะดีมากๆเลยนะครับเลขนำโชคครับ3หมายเลขครับราศีกุมได้แก่824นะครับสีนำโชคครับเน้นสีดำสีเทาสีน้ำตาลครับเอาละครับแล้วก็ราศีสุดท้ายท้ายสุดนะครับต้องกราบขออภัยนะครับหลงลืมไปนะครับปรากฏจะเสี่ยงเขาเรียกว่าลูกปิงปองในนี้นะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยหมอแมนใส่ไปแค่10ลูกมันต้องมี12ลูกนะครับก็ใส่ไป10ลูกก็คือว่าจับไปจับเท่าไหร่ก็ไม่เจอราศีกุมราศีมีนสักทีนะครับปรากฏว่า2ราศีนี้โดนหมอแมนแกงนั่นเองเปล่าแกงมันพลาดนะครับอ่ะราศีสุดท้ายราศีมีนนะครับรวมไปถึงคนที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนาราศีมีนด้วยนะครับสื่อนำโชคลาภของคุณนะอันดับแรกก็ต้องเน้นที่ตนเองก่อนนะครับดาวประจำตัวนะครับเป็นเกษตราธิบดีคือดาวพระราชบดีแล้วในทักษะเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยวันนั้นก็อยู่ในทักษะที่ดีนะครับทั้งทักษะวันทักษะยามวันที่สลากออกตรงวันพฤหัสบดีด้วยนะครับก็ถือว่าดาวพฤหัสบดีมีแรงมีกำลังพอสมควรซื้อเลขเกี่ยวกับตนเองนะครับนะวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดตัวเองนะราศีมีนแล้วก็ซื้อเลขเกี่ยวกับพวกผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้จักนะครับอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับแต่ก็ต้องมีคอมเมนต์แหละว่าขอให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเราณขณะนั้นนะณขณะนี้ที่สลากใกล้จะออกเข้ามามีบทบาทมีอะไร เป็นพิเศษนิดนึงนะครับก็ลองลุ้นเลขเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนั้นดูนะครับผู้ใหญ่ให้โชคนะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้โชคนะครับไปทำบุญนะบ่อยๆทำบุญเกี่ยวกับพวกที่ดินก็ได้นะทำบุญเกี่ยวกับคนแก่คนชรานะครับเคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยอ่ะบอกเลยนะครับเคล็ดลับเสริมดวงก็คือซื้อที่ดินถวายวัดนะครับอย่างที่สองคือทำบุญเกี่ยวคนแก่คนชรานะครับเอาของไปบริจาค ก็ได้หรือว่าจะบริจาคเป็นทรัพย์ปัจจัยก็ได้นะครับนะอิทธิพลตรงนี้มาจากนะครับดาวเสาร์ที่เป็นราพะเป็นโชคลาภเสาร์เนี่ยหมายถึงดินเสาร์หมายถึงคนแก่นะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็เป็นธาตุดินดาวพฤหัสบดีก็แปลว่าผู้ใหญ่นะเพราะนั้นทำบุญเกี่ยวกับที่ดินนะครับพระหัตถ์ธาตุดินดาวเสาร์ก็แปลว่าดินนะครับอันนี้ทำบุญเกี่ยวกับที่ดินและที่ดินถวายวัดเพราะว่าดาวพฤหัสบดีก็แปลว่าวัดนะครับทำคนแก่เนี่ยก็คือดาวเสาร์ก็แปลว่าคนแก่นะดาวพระหัตถ์แปลว่าผู้ใหญ่นะก็แปลว่าคนที่มีอายุหน่อยอะไรแบบนี้นะครับนี่คือเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับราศีมีนนะครับเลขนำโชคครับ3หมายเลขครับได้แก่3 5 7
357นะครับสีน้ำโชคเน้นสีชมพูสีเหลืองและสีส้มครับเอาละครับคราวนี้ครบถ้วนนะครับต้องอัดกันแบบข้ามวันเลยนะฮะคลิปนี้นะครับเพราะว่ารอบแรกอัดไปแล้วเนี่ยลืมไปสองราศีนะครับก็มาอัดเก็บตกใส่เข้าไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใครอยากเข้ากลุ่มนะกลุ่มเลขเด่นประจำวันสามารถแอดได้ครับ MANMJC ติดต่อสมัครนะครับกับแอดมินได้เลยนะครับเอาว่าขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็ต่อไปจะมีตัวเลขอะไรที่ตามมานะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ